สวัสดีครับวันนี้มาอู้ถึงอิทธิฤทธิ์ปากของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาปรากฏว่าหลังจากที่พรรคพลังประชารัฐขับธรรมนัสออกจากพรรคไปรวมสมัครพรรคพวกได้21คนบวกกับสสพรรคเล็กเห็นประมาณ9คนในข่าวเปิ้นว่าตะวะปรากฏว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเปิ้นบอกว่าผมไม่เคยแพ้ใครปรากฏว่าอิทธิฤทธิ์ของคำว่าผมไม่เคยแพ้ใครของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานี่ครับทำเพื่อพรรคเล็กบางพรรคกันแล้วกันเนาะนะครับราคามันแปลงขึ้นมาทันทีท่านทั้งหลายครับแก้กำอู้ของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาบอกว่าผมไม่เคยแพ้ใครหรือผมไม่ยอมแพ้เนี่ยราคาพรรคเล็กแปลงขึ้นมาทันทีทันใดนะครับบางพรรคกันแล้วกันนะวันนี้ไปว่าเปิ้นทุกพรรคมันแป้งขึ้นตันหูตันตาครับทุกวันนี่หมูกับแป้งไก่กับแป้งของกับแป้งน้ำมันกับแป้งปรากฏว่าอิทธิฤทธิ์กำอู้ของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยฮือพรรคเล็กราคาแป้งขึ้นมาทันทีครับสาเหตุว่าอย่างอุกกอเพราะประยุทธ์จันทร์โอชาเปิ้นว่าผมจะไม่แพ้ใครเป็นอันขาดจากเดิมปรากฏว่าได้ข่าวว่าพรรคเล็กจะไปรวมกับธรรมนัสหรอกเปิ้นก็กล่าวหากันบอกว่าการที่ไปรวมพรรคธรรมนัสนี่แน่นอนมันต้องมีกระสุนมั่งมีหอกมีดาบอะไรก็แล้วแต่นะครับมีกล้วยมั่งปรากฏว่ารัฐบาลก็กลัวดิครับกลัวพรรคเล็กไปรวมกับธรรมนัสทั้งหมดเอาไปเอามากลายเป็นว่าแย่งกันเองครับแย่งพรรคเล็กประยุทธ์ก็อยากได้พรรคเล็กมาสนับสนุนตัวเองนะแต่พรรคเล็กไปธรรมนัสกลายเป็นว่า30เสียงของพรรคธรรมนัสธรรมนัสก็จะต่อรองได้ทุกอย่างประยุทธ์จันทร์โอชาบอกเฮ้ยไม่ได้งานนี้ต้องเอาพลเล็กกลับคืนมาเท่าไรเท่ากันว่าอย่างนี้นะครับครับก็เลยกลายเป็นว่าพรรคเล็กของมันแปลงครับราคามันแปลงแปลงกว่าราคาหมูหำหลายเต้าหมูแปลงไก่แปลงไข่แปลงน้ำมันแปลงเนี่ยนะครับมันก็ทรมานประชาชนพอสมควรเลยนะครับปรากฏว่าราคาพรรคเล็กแปลงก็ไม่แหมนะครับก็เลยถามต่อว่าเอาแล้วคุณไปเอาเงินมาจากไหนล่ะครับอันนี้คือคำถามนะครับเอาละครับก็วันประยุทธ์จันทร์โอชาจะอู้อย่างออกมาเพื่อระวังหน่อยนะครับบอกแค่นี้พรรคเล็กราคามันยังแพงนะครับอันนี้ว่าเป็นบางพรรคกันแล้วกันนะครับไม่ได้ว่าทั้งหมดนะครับขอบคุณครับตีแล้วครับ